รายงานพิเศษสำนักข่าวทำนำโลกการบูรณะอุโบสถวัดนครราชสังกษีตำบลบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการโดยพระประสมชายปัสสโรเจ้าวาดวัดนครราชพร้อมคณะกรรมการวัดได้ดำเนินการดีดหรือยกอุโบสถที่กำลังทรุดเอียงจนสำเร็จลุล่วงโดยใช้เวลา1ปีและขณะนี้ทางวัดนครราชสังกษีจำเป็นจะต้องยกพื้นอุโบสถขึ้นไปตามการดีดหรือยกอุโบสถซึ่งจำเป็นจะต้องมีการตอกเสาเข็มเทปูนพร้อมสร้างกำแพงแก้วตามไปด้วยในโอกาสนี้พระประสมชายเจ้าวัดวัดนครราชกล่าวด้วยว่าคือตอนนี้ยังขาดเสาเข็มที่ทำลานแห่แล้วก็กำแพงแก้วที่เรายังขาดอยู่อีก400ต้นนะครับแล้วก็ยังขาดเหล็กนะครับที่จะทำลานแห่นะครับก็ขอให้ญาติโยมนะครับช่วยกันบริจาคเพื่อจะทำลานแห่ของโบสถ์ของวัดนครราชให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังขาดจตุปัจจัยอีก2ล้านกว่าบาทนะครับก็ขอให้ญาติโยมช่วยกันบริจาคโบสถ์ของวัดนครราชจะได้สำเร็จนะครับเป็นบุญเป็นกุศลของญาติโยมที่บริจาคมาแล้วนะครับตอนนี้ลงเข็มไปแล้ว100ต้นนะครับที่ญาติโยมบริจาคมาทางวัดก็ได้ลงไปแล้ว100ต้นตอนนี้ยังขาดอีก400ต้นนะครับนะก็ขอให้ญาติโยมช่วยบริจาคนะครับเป็นบุญเป็นกุศลของญาติโยมที่บริจาคเข็มนะครับเป็นรากฐานที่ดีนะครับที่มั่นคงของญาติโยมนะครับเพื่อเรามาทำเข็มลานแห่กำแพงแก้วแล้วก็ซุ้มโบสถ์นะครับปี4เดือนมั้งครับปีฝ่าๆนะครับตอนนี้ก็ใช้งบไปประมาณ5,315,000แล้วนะครับที่ญาติโยมบริจาคมาแปดสิบเซนครับเท่าบันไดขั้นแรกนะครับครับ80เซนใหญ่กว่าเดิมขยายออกมาต้องขยายซุ้มประตูโบสถ์ครับข้างละ50เซนนะครับครับโบสถ์นี้เคยบูรณะมา1เที่ยวครับผมตอนนั้นสีกระเบื้องมันทรุดโทรมมันเก่าก็เลยเปลี่ยนนะครับตอนหลังโบสถ์มาสุดแล้วตะแคงตัวนะครับจำเป็นที่ว่าจะต้องดีดไม่งั้นโบสถ์ก็ถล่มลงมาพังนะครับสาเหตุที่ดีก็คือบิดมันสุดแล้วบิดตัวครับใช่ครับครับโบสถ์ก็เรียบร้อยแล้วครับมั่นคงดีครับเอวขันก็เรียบร้อยวันที่19พฤศจิกายนนะครับเวลา10โมง10โมงเช้าทอดนะครับ8โมงครึ่งแห่กฐินนะครับทีนี้ก็อยากจะให้เสร็จทันลานแห่และอยากให้เสร็จทันก่อนกฐินที่เราจะแห่กฐินนะครับผู้เฒ่าผู้แก่จะได้แห่ได้จะได้เดินได้คล่องครับผมครับทำบุญทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในก็คือทำในบวรพุทธศาสนานะครับจะได้บุญได้กุศลเพื่อเอาไปใช้ในภายภาคหน้านะครับเมื่อเราสิ้นสุดไปแล้วหรือดับชีพไปแล้วก็จะได้อานิสงส์ตรงนี้ไปค้ำชูนะครับนำทางไปนำทางญาติโยมไปในทางที่แสงสว่างที่ดีนะครับตอนนี้เส้นทางจะมาวัดนครราชอาจารย์มาอย่างไรจากลาดกระบังลาดกระบังผ่านลาดกระบังมาก็มาเข้าตลาดของสวนร้อยปีนะครับแล้วจะมีป้ายอาจจะมีตลาดของสวนร้อยปีเนี่ยครับครับจะมีป้ายบอกอยู่ว่าทางเข้าวัดนครราชนะครับบางหน้าตาก็มาเข้าทางเส้นวัดพิมพ์ครับเส้นเข้าวัดพิมพ์แล้วเดินเข้าแล้วก็วิ่งแล้วเข้ามาครับครับใครจะบริจาคก็มาบริจาคที่วัดได้หรือว่าโอนเข้าตามบัญชีหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอนะครับครับเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ในก็ขอเจริญพรนั้นอนุโมทนาญาติโยมที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเสาเข็มทำลานแห่ทำกำแพงแก้วทำซุ้มของวัดนครราชนะครับเบอร์ของวัดนครราชครับเป็นรู้ร่วมไปได้ดี
ก็ขอให้ญาติโยมด้วยเจริญด้วยอายุนะสุขภาระปฏิภาณสารสมบัติจงทุกประการเทอญครับขอทราบชื่อคุณนิดเถอะผมช่างพงศกรนะครับมาจากไอ้จังหวัดพิจิตรนะครับพอดีครับผมเป็นช่างประจำอยู่ที่วัดมาช่วยพระอาจารย์ตอนนี้มาทำอะไรที่ที่สุดหลังจากที่เรามีการเรียนก็มาตอนนี้ผมก็มาทำเอวขันครับช่วงเอวขันครับผมช่วงเอวขันแล้วก็บันไดตามบันไดครับผมแล้วก็จะมาทำในช่วงของกำแพงแก้วแล้วก็พื้นของลานโบสถ์ครับครับตอนนี้พูดถึงว่ากำแพงแก้วทำไปถึงไหนอ๋อกำแพงแก้วเพิ่งได้ลงเสาเข็มแต่ยังลงไม่ครบเลยครับยังได้ขุดลงเสาเข็มได้ยังไม่ครบครับยังขาดเสาเข็มอยู่เยอะลงไปกี่เข็มร้อยกว่าเข็มร้อยครับผมจริงๆใช้กับพื้นหมดทั้งหมดเท่าไหร่เห็นพระอาจารย์ว่าเพราะว่าสัก400ใช่ไหมอาจารย์นะครับต้องถามพระอาจารย์400ต้นนะครับครับตอนนี้ถ้าว่ามีงบประมาณก็เดินหน้าต่อครับผมคิดว่าทั้งหมดถ้าทางงี้ก็ประมาณอีก2ล้านบาทครบประมาณ6เดือนเสร็จครับผมเสร็จๆอาจจะ3เดือนอ้าวไม่น่าจะไม่น่าใจครับ6เดือนเองครับผมเพราะว่ามันต้องค่อยๆทําไปครับพอดีงานมันงานเสร็จแล้วครับครับผมเพราะว่ามันเป็นพื้นน้ําชุ่มน้ําครับมันต้องค่อยๆลากผ่านต้องเน้นหน่อย